โอเคโอเคครับนะครับก็อยู่ในกรอบดัชนียืนไซด์เวย์ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับยามวิกฤตการเมืองที่วิกฤตขนาดนี้นะครับก็ไซด์เวย์อยู่ระหว่าง1516ถึง1560อัตราเลขกลมๆใกล้เคียงกันนะครับขอบคุณนะครับคุณหมิวครับไม่มีเสียงอีกเหรอเปิดหมดแล้วนะมีไหมมีไหมเสียงมาแล้วค่ะขอบคุณครับก็ยังดัชนีอยู่ในกรอบนี้นะครับจะมีวิกฤตการเมืองจะกระทบต่อตลาดหุ้นถ้ามันหลุด1516อันนั้นก็คือตัวใครตัวมันนะครับลงไปลงได้ลึกเลยกลับเป็นโลเดิมเลยนะครับแถว1460ถึง470แต่ดูในเบื้องต้นตลาดเป็นอันนี้เป็นอะไรในเบื้องต้นน่าจะหายตกใจไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับเริ่มมีแรงซื้อกลับมาในกลุ่มแบงค์เริ่มมีแรงกลับไม่ได้มีแพนิคเซลเหมือนวันแรกนะครับก็ลองดูว่ามันอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับสำหรับตลาดรวมโอเคคุณมาตอบคำถามกันดีกว่าคุณปัทมนสวัสดีค่ะคุณกรอบกิจมาต้องอัปเดต IRPCดูนะครับก็คงเปลี่ยนเป็นลักษณะของแนวโน้มไซด์เวย์ตามนิดหน่อยนะครับนารับสัตว์ไปก็อยู่ประมาณ2.32 บาทกับ2.28 บาทนะครับมันลงมาลึกมากแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีดาวไซด์มากเท่าไหร่ CCBสวัสดีครับคุณธนันโอ้โหเก่งมากปกติแท่งแดงสองแท่งนี้ต้องร่วงแล้วนะครับนี่กลับมีแท่งเขียวสวนกลับเข้ามาอันนี้คือแนวโน้มบ่งชี้เลยนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเต็มๆเวลามีฟอสซิกแนลในสัญญาณขายแสดงว่ามันเป็นขาขึ้นเต็มตัวหรือถ้าเป็นฟอสซิกแนลในสัญญาณซื้ออย่าง IRPC เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เป็นขาขึ้นถ้าอย่างนี้ถือยาวๆเลยก็ได้นะครับพอมองนู่นบาท90เลยทรงนี้สวยมาก BTSไม่มีอะไรแนวรับก็7.50 บาท7.15 บาท
ก้คุณลามถามทิสโก้มันนี่ก็เก่งไม่ยอมลงมีอยู่ก็ถือไปนะครับได้กำไรอันนี้ก็ดีเวเดนฟรีไปแล้วนะครับคุณปัทมน BCH เขาไม่เล่นกันเลยยังไม่รอดด้วยนั่นเนี่ย จบแล้วแหละสัญญาณคายสวัสดีวันนี้แท่งแดงแต่บอกว่าลุ่มไม่ค่อยมีก็เลยไม่น่ากลัวอะไรนะครับมีอยู่เปลี่ยนตัวดีกว่าไหม BDMF ก็ไซด์เวย์นะครับระหว่าง27บาทถึงประมาณ29บาทสลึงช็อตเทอมเนกาทีฟปรับฐานอยู่วันนี้คนคำถามน้อยนะครับคุณสตางค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอัปเดตตัวหนึ่ง CPO โลเดิมช่วยไว้ล่ะ59สลึงเอาเป็นว่าถ้าหลุด59บาทเนี่ยจะลงได้ยาวเลยนะครับจะลงได้ถึง56บาทเป็นอย่างน้อยเพราะการเมืองมันจะกระทบไปถึงงบประมาณนะครับซึ่งก็จะทำให้กระเทือนไปหมดเลยนะครับเป็นซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับกำลังซื้อคือตอนนี้เนี่ยถามว่าโอกาสหลุดไหมมีสูงนะครับแต่ในระยะสั้นๆยังไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรแต่มองจากภาพรวมจากนี่ครัวเรือนบวกนี่นอกระบบก็เท่ากับ 130% ของ GDP ซึ่งเยอะมากนะครับไหนจะเจอภัยแล้งอีกนี่เสียก็คงจะเยอะมันไม่มีข่าวดีเลยการเมืองก็ไม่มีเสถียรภาพยังไม่มีหุ้นแนะนำยังไม่มีหุ้นแนะนำนะครับตลาดอย่างนี้นะครับคุณจีราพรเอราวัณก็อยู่ระหว่างปรับฐานลงนะครับนะรับก็4.40 4.24 มิ้นก็ปรับฐานลงอยู่นะครับนะรับ31บาทก็30บาทนะครับลงไปค่อยๆซึมลง4จุดก็1516นะครับห้ามหลุดโอเคตลาดไม่ดีก็มียังมีคำถามอยู่นะครับเพชรลัทธ์ถามมาสเตอร์วูไปตัวมาแล้วนะต้องคัดเลยนะครับต้องคัดทิ้งทันทีน่าจะถ้า
ถ้าอย่างนี้น่าจะลงไปโลเดิมแถว60 บาทเลยนะครับEYE ลงแล้วลงเลยไม่เด้งไม่อะไรเลยก็คงจะก็รอวอลุ่มเข้าเพื่อจะเด้งขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยรับใหญ่เขานะครับถ้ามันเด้งขึ้นไปแถว5 บาทขึ้นไปก็ทยอยออกได้ก็รอไปนะครับโอเคถ้ามันมีอะไรเจอกันวันพุธนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ได้เช็คให้ชัวร์อย่าเชื่อ